ไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าบ้านผีสิงกันเออนี่ดิมีผีตัวหนึ่งเอาไปเร็วไปน้องซีนจะเข้าด้วยนะนี่ทุกคนเดี๋ยวดูซิว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเอาเราเข้ามาแล้วนะทุกคนบ้านผีสิงนี่มันเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยทุกคนนี่เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเข้าไปทางนี้เออจะรอดไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วเขาบอกเลี้ยวซ้ายจริงอ่ะมันทักเสียงดังเลยอันนี้ไฟยังมีนะมืดแต่ก็ยังสว่างอยู่นะโอ้ยข้างในข้างในเสียงน่ากลัวมากทุกคนโอ้ยมีมัมมี่ด้วยทุกคนมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยลงบันไดเนี่ยลงตามทางเลยลูกโอ้โหออกได้นี่ไงกำลังจะออกเลยลูกโอ้ยมืดมองอะไรไม่เห็นเลยลูกน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวไหมพี่เจน่ากลัวไหมโอ้ยผีเล่นไพ่กันลูกโอ้ผีเล่นไพ่โอ้ป้าป้าเดี๋ยวเราไปด่านอื่นต่ออ่ะเขาออกอะไรลูกอ่ะอันหนูเล่นกับผีแล้วเชื่ออย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะว่าเราแจ็คแมนทิงเฮ้ยโอ้ป้าชนะโอ้ดูคนนี้สิคนนี้ออกอะไรโอ้โหอ่ะปล่อยให้เขาเล่นไปกับสามคนไปลูกป้าเราไปเล่นอย่างอื่นต่อป้าป้าประสาทอะไรตรงนี้ไหมนี่มาแล้วมาแล้วพี่เซียนกับน้องทีมาแล้วไม่เจอเลยว่าพี่เซียนน้องซีนอยู่อันไหนไหนมาแล้วมาแล้วนี่พี่เซียนพี่เซียนกับน้องซีนไปแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้โหกีกันใหญ่นี่น้องซีนก็นั่งด้วยนะคะนี่โอ้มาแล้วนี่ใหญ่ลงมาแล้วสนุกไหมลูกโนรีแอคชั่นน้องซีสนุกไหมสนุกโอ้น้องซีบอกสนุกมากเลยตอนนี้เรามานั่งรถไฟชมเมืองดีมเบอร์กันค่ะน้องซีบอกว่าเห็นนกเกาะอยู่บนพีระมิดเดี๋ยวเราดูซิว่ามีนกหรือเปล่าโอ้ยนี่ทุกคนมันอยู่บนสูงสุดเลยอะนี่มีผลไม้ยักษ์ด้วยโอ้โหผลไม้เต็มเลยมีบ้านขนมหวานด้วยอยากกินจังขนมหวานเออเดี๋ยวมาพาไปกินนะแล้วก็เดี๋ยวเราผ่านอะไรนะโอ้ต้นไม้เต็มเลยเนาะน้องซินเนาะต้นไม้เยอะมากเลยเยอะมากเลยแล้วร้อนไหมคะร้อนมากเออร้อนด้วยเรามานั่งรถไฟเล่นกันก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำใช่ไหมเล่นสนุกแล้วก็ร้อนด้วยเออเล่นสนุกแล้วก็ร้อนนี่เรากำลังเข้าถ้ำนะน้องซินมืดตื้อมืดมากดูสิเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนี่น้องซินเรากำลังจะออกจากปากถ้ำแล้วนะโอ้ยออกแล้วออกมาแล้วเจอแสงสว่างแล้วโอ้ยรถไฟยาวมากเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อหุ้ยเจออะไรของเล่นอันนี้เมื่อกี้ที่เราเล่นใช่ไหมเนี่ยรถไฟเหาะสนุกไหมเนี่ยสนุกมากสนุกมากเลยอ่ะไปเลยขับไปต่อก็สำหรับคลิปนี้นะคะหมาม้าป้าป้าก็พาไปเข้าบ้านผีสิงเนาะนั่งรถไฟเหาะแล้วก็มานั่งรถชมเมืองดีเวิลด์กันนะคะเด็กๆสนุกมากเลยน้องซินกับพี่เซนบอกสนุกมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เซนกับน้องซินไว้นะวันนี้หมาม้าป้าป้าแล้วก็พี่เซนน้องซินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย